ตัณหาความดิ้นรนความดิ้นรนทะยานอยากเป็นต้นล้วนเป็นเครื่องเผาจิตใจทางนั้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่เพียรเผากิเลสเสียกิเลสก็ย่อมบังเกิดขึ้นเผาจิตใจของบุคคลนั่นเอง